สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กำลังดูอยู่ทาง Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ทางคลิป YouTube ด้วยลูกค้าถามกันมาเยอะมากครับว่าอยากได้ปลาหมึกทำไมไม่มีปลาหมึกให้สักทีนึงผมก็เลยไปจัดการมาให้แล้วครับโดยการไปประมูลปลาหมึกมาให้ต้องบอกอย่างนี้ว่าการทำสินค้าโรงงานที่ได้มาตรฐานไม่ได้ไปซื้อตามตลาดเป็นประมูลเป็นเรือนี่เป็นเหตุผลที่ต้องใส่ชุดปลาหมึกมาเพราะว่าเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะครับผมนี่คือหมึกหอม 3-5 ตัวโลเทียบกับมือของผมแล้วคุณลูกค้าเห็นไหมครับเทียบกับมือของผมแล้ว 3-5 ตัวโลต้องบอกลูกค้าอย่างนี้ว่าเดี๋ยวไม่เห็นหน้าผมต้องบอกลูกค้าอย่างนี้ครับว่า 3-5 ตัวโลเนี่ยประกอบด้วยปลาหมึกเนี่ยที่มีตัวใหญ่แล้วก็บางทีเนี่ยจะมีตัวเล็กมาบ้างนะครับลูกค้าแต่บอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่ได้น่าเกลียดสำหรับปลาหมึกตัวเล็กนะครับแต่อยู่ในช่วง 3-5 ตัวเพราะว่านี่เป็นความพิเศษปกติโรงงานจะทำ2กิโล4กิโล6กิโลขึ้นไปเพราะว่าส่งออกให้กับร้านอาหารนะครับแล้วก็โรงแรมภัตตาคารเพราะฉะนั้นเนี่ย1กิโลเขาบอกเขาทำไม่ได้เพราะว่าปลาหมึกเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างตัวเนี้ยตัวใหญ่สุดอย่างเงี้ยครับก็เข้าไป 4-5 ขีดแล้วครับแล้วพอช่างไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีเกินนะครับมันมีเกินด้วยมันมีขาดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยถามว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่ขอปลาหมึกประมาณนี้นะครับผมอันนี้แค่ตัวใช้ประมาณฝ่ามือแล้วก็หัวก็ประมาณนี้นะครับก็จะมาเนี่ยรวมตัวรวมหัวก็จะมาหนึ่งฝ่ามือผมก็บอกก็ได้เลยเพราะว่าต้องขอบคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับต้องขอบคุณลูกค้าของเรานะครับที่พยายามสรรหามาให้นะครับว่าอยากกินนู่นกินนี่นะครับตั้งแต่ปลาแซลมอนจนถึงปลาหมึกแล้วก็เริ่มมีหอยแครงมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูสำหรับปลาหมึกหอมนะครับนี่คุณลูกค้าคุณลูกค้าเห็นไหมครับแบบนี้เลยคุณลูกค้าถามว่าทำไมจะต้องมีหล่อน้ำให้แข็งมาด้วยเพื่อความสวยงามของปลาหมึกครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าฟรีซมาเลยเนี่ยปลาหมึกจะหนวดจะหักได้นะครับเขาก็เลยใช้วิธีเนี่ยแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ได้มาตรฐานการส่งออกนะครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยของโรงงานนะครับที่ทำปลาหมึกให้กับเรา1กิโลปกติทำส่งออกอยู่แล้วนะครับนี่ครับสำหรับปลาหมึกหอมนะครับปลาหมึกหอม1กิโล1ถุง 3-5 ตัวราคา390บาท390บาทสำหรับปลาหมึกหอม 3-5 ตัวพร้อมกับหัวปลาหมึกแบบนี้นะลูกค้าต้องสั่งกันเข้ามานะครับเพราะว่ามีความสดจริงๆสดเหมือนลูกค้าอยู่ในทะเลเลยกินอยู่หน้าทะเลร้านซีฟู้ดก็ใช้แบบนี้ครับแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับปลาหมึกผ่านไปแล้วอ้อที่นี้เห็น2ตัวจะมีข้างใต้ด้วยนะครับจะมีอยู่ข้างใต้ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่2ตัวนะครับ3-5ตัวโลนะครับผม